สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85นะครับมาเหลือเท่านี้นะครับเหลือเท่านี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับส่วนคนที่จองผมไว้นะครับผมแยกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่สีละ3ตัวนะครับกับ G-Max J Power นะครับสีใหม่ปี2021นะครับสีแดงนี่ครับสีแดงรับไอ้นี่เลยนะครับรับตุ๊ดจีนเลยนะครับกับสีฟ้านะครับใครที่ชอบสีแบบเย็นๆหน่อยนะครับจัดสีฟ้าได้เลยนะครับส่วนใครที่ร้อนแรงหน่อยนะครับจัดเป็นตัวสีแดงไปนะครับยังโคตรตัวนี้เข้ามา2สีนะครับสีฟ้ากับสีแดงนะครับก็เลือกเอาละกันนะครับว่าชอบสีไหนนะครับใครที่รอบที่แล้วได้สีแดงไปแล้วนะครับจะจัดสีฟ้าก็รีบจัดนะครับเพราะว่าผมเหลืออีกแค่3ตัวนะครับกับ G-Max J Power X นะครับนี่ยังโหดตัวนี้นะครับเบรก30โลเหมือนเดิมนะครับกิ๊กเสียงลั่นๆนะครับเดี๋ยวกิ๊กเสียงจะเปิดให้ฟังคลิปหน้าละกันนะครับอันนี้ผมรีบมาอัปเดตก่อนว่ามันเหลือแค่อย่างละ3ตัวนะครับส่วนคนที่มัดจำไว้หายห่วงนะครับผมเก็บแยกไว้ให้แล้วนะครับนะไม่ต้องกลัวนะครับเก็บแยกไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่สวยมากก็เลือกที่ชอบแล้วกันนะครับตัวนี้คงไม่ต้องพูดเยอะมั้งครับคลิปอัดคลิปเทสเขาเยอะอยู่แล้วนะครับสีแดงนี่ตัวจริงนี่สดมากนะครับเป็นแดงแก้วนะครับนะเป็นสีแดงแก้วสวยมากจริงตัวนี้นะครับนะถ้าใครได้อั่งเปามานะครับก็มาแลกกับตัวสีแดงนี้ได้นะครับหรือจะมาแลกกับตัวสีฟ้าก็ได้นะครับนะนี่ครับมาตัวสีฟ้านี่ก็เป็นสีฟ้าแก้วนะครับเงาแบบเงาวับเลยนะครับนี่ก็ตัวนี้นะครับเลือกให้เข้ากับเราแล้วกันนะครับถูกโฉลกสีไหนนะครับจะถูกจะแพงเอาแดงไว้ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าชอบแบบสุขุมนุ่มลึกนะครับเราจัดสีฟ้าไปนะครับราคาเดิมครับ 6,990 บาทนะครับ6,990 บาทบวกค่าส่ง EMSทั่วประเทศไทยนะครับทั่วประเทศไทย50บาทเท่านั้นนะครับนะช้าหมดอดนะครับมีแค่อย่างละ3ตัวนะครับมีแค่อย่างละ3ตัวมีเฉพาะหมุนขวานะครับนะฉะนั้นห้ามช้านะครับช้าหมดอดแน่นอนนะครับมาอีกทีนึงน่าจะประมาณเดือน7นะครับโดยประมาณนะครับนะเซลล์เขาบอกผมมาอย่างนี้นะผมก็แจ้งไปอย่างนี้นะครับอีกรอบน่าจะประมาณเดือน7นะครับใครที่ได้ผมไปรอบที่แล้วนะครับตอนไม่มีของเขาขายกัน 7,500 นะครับมือ2นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับมือ1 6,990 บาทนะครับใครเร็วใครได้นะครับรอบนี้นะสำหรับคนที่ดูมาจากทาง YouTube นะครับทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage หัดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85ได้เลยนะครับนะเลือกสีมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าคุณจะวางมัดจำไว้ก่อนก็ได้นะครับรับมัดจำได้นะครับ500 1,000สามารถวางมัดจำไว้ได้นะครับเพราะไม่งั้นมันหมดแน่นอนนะครับนะและสิ้นเดือนค่อยจ่ายอีกทีก็ได้หรือใครจะสะดวกแบ่งจ่าย2รอบก็อยู่ที่เราครับนะลองไปมันเนจของตัวเองดูนะครับโอเคงั้นก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ